ต้องเตือนท่านผู้ชมหน่อยนะครับหลายพื้นที่น้ำมันไบโอดีเซลเถื่อนเนี่ยระบาดมากนะครับอย่างที่ร้อยเอ็ดเนี่ยตำรวจกับทางเจ้าหน้าที่สัมภาษามิตรก็ไปบุกจับน้ำมันเถื่อนเลยยึดของกลางได้ 8,000 ลิตรนะครับคุณพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสัมภาษามิตรพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบปรามและพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผู้กำกับการ3ประสานงานกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดนะครับเข้าไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันในเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็พบว่ามีการปลอมแปลงน้ำมันไบโอดีเซลจึงแจ้งข้อกล่าวหานำน้ำมันที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตมาจำหน่ายคุมตัวเจ้าของปั๊มส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับคุณผู้ชมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ